ความสำคัญกับเรื่องของการ build character หรือการเสริมสร้างลักษณะชีวิตคริสเตียนและในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังกันไปเรื่องของชีวิตแซมสันนะครับเมื่อเขาได้เปลี่ยนผู้ที่เขารักมันก็เปลี่ยนหัวใจของเขาเรารู้ว่ารากของพฤติกรรมคนเนี่ยมันเกิดมาจากหัวใจของคนและถ้าจะเปลี่ยนหัวใจของคนได้ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่คนรักเท่านั้นเพราะหัวใจเป็นพื้นที่ที่เราใช้สำหรับการรักในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนคนที่เรารักแต่รวมถึงการเปลี่ยนคนที่เราใช้ชีวิตร่วมด้วยสมัยพี่น้องเรียนหนังสือมัธยมเนี่ยอาจจะมีการทดลองหนึ่งที่ท่านรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็คือการทดลองออสโมซิสผมจำไม่ได้ว่าม.1 หรือม.2 เราได้พบกับการทดลองนี้นะครับมีคนที่เขาเอาดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยมาหั่นก้านของดอกไม้ออกเป็นสองข้างซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะฮะแล้วก็เอาไอ้ดอกไม้ดอกเนี้ยไปแช่อยู่ในน้ำสี2ถ้วยด้วยกันนะครับถ้วยหนึ่งเป็นน้ำเปล่าอีกถ้วยหนึ่งเป็นน้ำที่มีสีและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นความน่าสนใจเกิดขึ้นกับดอกไม้สีขาวดอกนี้ที่มันดูดซึมสีนะครับจนกลายเป็นดอกไม้ที่มีสีแค่ครึ่งดอกส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นสีขาวแบบเดิมออสโมซิสเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดผลกับชีวิตเมื่อสิ่งที่มีความเข้มข้นมากกว่าได้ถ่ายทอดไปยังสิ่งที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเนี่ยก็ทำให้เกิดการถ่ายทอดผ่านเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มต่างๆเขาถึงไม่ให้เรากินน้ำทะเลเพราะว่าถ้าเรากินน้ำทะเลเนี่ยเกลือที่อยู่ในนั้นที่เข้มข้นก็จะซึมเข้าไปในกระแสเลือดของเรานะฮะทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่เฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์แต่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรากับค่านิยมของเรากับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราต้นไม้จะซึมซับจากน้ำจากดินจากอากาศชีวิตเราก็จะซึมซับจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยก็จะส่งอิทธิพลบางอย่างให้กับเราและเราก็จะส่งอิทธิพลให้กับเขาถ้าลึกลงไปในหัวใจซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการเปลี่ยนแปลงชีวิตหัวใจเนี่ยจะซึมซับอิทธิพลจากวิญญาณที่เราใกล้ชิดอยู่ด้วยและวันนี้ผมอยากจะพูดถึงชายคนหนึ่งที่เขาไปยังจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาที่จุดต่ำสุดด้วยอิทธิพลของวิญญาณที่เขาซึมซับคนคนนั้นก็คือกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลเป็นใครเขาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอลในช่วงเวลาที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองซาอูลก็เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยและสร้างวีรกรรมจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเริ่มต้นซาอูลมาจากตระกูลที่เล็กน้อยนะครับในเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กน้อยมากในสมัยนั้นเบนจามินเป็นลูกคนเล็กของอิสราเอล12เผ่าและเผ่านี้เนี่ยเคยก่อสงครามกลางเมืองขึ้นกับพี่น้องอีก11เผ่าเมื่อแพ้สงครามกลางเมืองเนี่ยก็ทำให้เบนจามินล้มตายไปจำนวนมากและกลายเป็นเผ่าเล็กเผ่าหนึ่งที่มีปมของความผิดที่เคยทำซาอูลเกิดในตระกูลที่เล็กที่สุดในเผ่าเนี่ยเขาจึงมีความดูถูกตัวเองเป็นพื้นฐานไม่มีความเชื่อมั่นและเต็มไปด้วยความกลัวแต่แล้วพระเจ้าเนี่ยได้เลือกเขาและยกชูเขาให้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลในวันที่ซามูเอลไปเจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์ซาอูลยังกลัวที่จะเป็นกษัตริย์เขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในกองสัมภาระเพื่อไม่ให้ใครมาพบเจอเขานั่นคือพื้นฐานของซาอูลเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกลัวความไม่เชื่อมั่นแต่แล้วมีจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้เขาพลิกเปลี่ยนคือการที่เขาได้มีประสบการณ์ในการสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้ไปอยู่ในถ้ำกลางหมู่ผู้เผยพระชนะขณะเดินทางและในเหตุการณ์นั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจุดแรกของเขาใน1ซามูเอลบทที่10ข้อ6พระวิญญาณของพระยาเวจะสวมทับเขาเขาจะเผยพระวจนะและเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นคนละคนนี่คือคำพยากรณ์ที่ซามูเอลบอกซาอูลไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ข้อต่อมาซาอูลก็มีประสบการณ์นั้นจริงๆพระวิญญาณไปสวมทับเขาและเขาเปลี่ยนเป็นคนละคน King James Version ใช้คำว่า turn into another man การเปลี่ยนไปเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยไม่ใช่คนคนเดิมและประสบการณ์ที่ซาอูลได้รับการได้ซึมซับจากพระวิญญาณพระเจ้าทำให้ซาอูลที่เคยขาดกลัวเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญเขาลุกขึ้นมานำอิสราเอลซึ่ง
สมัยนั้นยังไม่ยอมรับเขาจะเป็นไปได้ยังไงกษัตริย์มาจากเผ่าเบนจามินเผ่าที่เคยสร้างปัญหาสงครามกลางเมืองมีคนไม่ยอมรับซาอูลแต่ซาอูลเปลี่ยนกลายเป็นคนที่กล้าหาญและลุกขึ้นมานำคนที่ไม่ยอมรับเขาเขาสามารถรวมใจคนทุกเผ่าที่เคยต่างคนต่างอยู่และนำทัพไปต่อสู้กับคนอัมโมนและมีชัยชนะเหนือคนอัมโมนจนได้รับชัยชนะและได้รับการยอมรับจากประชาชนนั่นจึงเป็นจุดที่พลิกเปลี่ยนทำให้ซาอูลได้สร้างวีรกรรมพี่น้องจินตนาการถ้าหากใครคนหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วถึงเวลาเขาจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายจริงๆแล้วคนนี้ต้องเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่พิเศษแต่สิ่งที่ทำให้ซาอูลพิเศษก็คือประสบการณ์นั้นการที่เขาได้มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในชีวิตและเขาออสโมซิสสิ่งดีจากพระเจ้าจนทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่กล้าหาญนั่นควรจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเขารักษาชีวิตแบบนั้นทำให้ตัวซึมซับกับแหล่งแห่งชีวิตแบบนั้นแต่น่าเสียดายว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแบบนั้นซาอูลเริ่มค่อยๆเปิดเผยลักษณะจิตใจของเขาที่ไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้าอย่างแท้จริงออกมาเขามีความต้องการการนิยมชมชอบจากผู้คนพระของซาอูลไม่ใช่พระยาเวแต่พระของซาอูลคือพระแห่งความนิยมของผู้คนเขาอยากจะเป็นคนที่มีความสำคัญอยากเป็นคนที่ใครๆเห็นคุณค่า popularity คือพระของซาอูลทำไมเราถึงว่าแบบนั้นเพราะเมื่อต่อมาใน1ซามูเอลบทที่13เกิดเหตุการณ์สงครามกับคนฟิลิสเตียซาอูลก็นำทัพคนอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับฟิลิสเตียขณะที่ก่อนจะต่อสู้จะต้องมีการถวายเครื่องสัตวบูชาซามูเอลบอกว่าให้รอท่าน7วันท่านจะมาถวายสัตวบูชาซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์แต่ซาอูลเนี่ยรอซามูเอลเป็นเวลาถึง7วันแล้วรู้สึกกระสับกระส่ายเขาเห็นประชาชนเริ่มว้าวุ่นเขากลัวประชาชนจะกลับบ้านเขากลัวประชาชนจะไม่ตามเขาเขาเลยตัดสินใจไปเอาสัตวบูชามาและถวายสัตวบูชาด้วยตัวเองเมื่อเขาถวายเสร็จซามูเอลมาถึงซามูเอลก็ตำหนิซาอูลว่าเขาทำเกินบทบาทหน้าที่และฝ่าฝืนพระบัญญัติพระเจ้าซาอูลเกรงใจประชาชนมากกว่ายำเกรงพระเจ้าเขากลัวประชาชนจะไม่ตามเขาเขาจึงทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นการทำผิดกับพระเจ้าผมถึงบอกว่าพระของซาอูลคือความนิยมของผู้คนการถูกคนเห็นคุณค่าเขากลายเป็นผู้ตามที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะแทนที่เขาจะนำทิศทางประชาชนเขากลับดูว่าประชาชนอยากได้อะไรแล้วก็พยายามที่จะทำตามที่ประชาชนอยากได้โดยที่ไม่ได้เล่นบทบาทในการนำประชาชนไปตามสิ่งที่พระเจ้าอยากได้เขาจึงเป็นผู้ตามที่อยู่ในหมวกของผู้นำเพื่อเขาจะได้รับความนิยมชมชอบจากคนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการฉลับเหตุการณ์ที่2ใน1ซามูเอลบทที่15เป็นเหตุการณ์ที่ซาอูลเนี่ยไปโจมตีพวกอามาเลกพระเจ้าบัญชาว่าอามาเลกเนี่ยเคยลอบตีอิสราเอลตอนออกจากอียิปต์ดังนั้นพระเจ้าต้องการจะพิพากษาอามาเลกจึงให้อิสราเอลที่รวมกันเนี่ยไปโจมตีอามาเลกโดยให้ทำลายทุกอย่างรวมถึงสัตว์ใช้งานสัตว์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทั้งหมดให้ทำลายให้หมดให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเวลานั้นซาอูลก็ไปรบกับอามาเลกและได้ชัยชนะอีกแต่ซาอูลไม่ได้ทำลายสัตว์เหล่านั้นและสิ่งที่เปิดเผยตัวตนซาอูลก็คือเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้กับตัวเองถ้าพี่น้องไปบ้านใครสักคนหนึ่งเขาสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ตัวเองที่บ้านเนี่ยพี่น้องจะคิดว่าลักษณะคนคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนเนาะเขาต้องเป็นคนที่ต้องการการนับถือต้องการการยอมรับต้องการวีรกรรมต้องการการเป็นคนสำคัญที่ใครๆทุกคนจดจำสิ่งแรกที่เขาสร้างหลังจากลบชนะอามาเลกคือสร้างอนุสาวรีย์ให้กับตัวเองกษัตริย์ที่เพิ่งมาเป็นกษัตริย์ไม่นานพระองค์นี้แหละครับเขาสนใจสิ่งนี้ความนิยมของคนเพื่อมันจะทำให้เขาดับความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเราเห็นลักษณะแบบนี้ของซาอูลเกิดขึ้นตลอดชีวิตของซาอูลเมื่อดาวิดโดดเด่นขึ้นมาเขาก็กำจัดดาวิดเพราะมันคุกคามกับความนิยมที่เขาจะได้รับจากประชาชนไม่ว่าเขาทำอะไรเขาต้องการจะเป็นคนโดดเด่นเพียงแค่เด็กคนนึงร้องเพลงว่าดาวิดฆ่าคนได้มากกว่าเขาก็รู้สึกขาดความมั่นคงในจิตใจซะแล้ว
ขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวเองและเลือกจะเก็บสัตว์ต่างๆไว้เป็นทรัพย์สินเพื่อจะให้เป็นกษัตริย์ที่มีความมั่งคั่งเมื่อซามูเอลมาถึงเขาตอบซามูเอลบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างเลยทำตามที่พระเจ้าบอกหมดแล้วซามูเอลก็ถามเขาบอกว่าแล้วเสียงแกะเสียงแพะที่ได้ยินในหูของข้าพเจ้าเนี่ยเสียงวัวที่ร้องอยู่เนี่ยมันคือเสียงอะไรซาอูลก็แก้ตัวบอกว่าอ๋อนี่คือพวกทหารพวกทหารเนี่ยอยากจะพวกนี้มาถวายเป็นสัตวบูชาแด่พระเจ้าก็เลยเลือกที่จะเก็บสัตว์เหล่านี้เอาไว้มันเป็นความผิดของพวกทหารซามูเอลก็เตือนซาอูลรอบที่2ว่าคุณทำไม่ถูกต้องซาอูลก็แก้ตัวเหมือนเดิมเขาเชื่อฟังแล้วพวกนี้ทหารเป็นคนทำเขาโยนความผิดให้กับทหารสุดท้ายซามูเอลเห็นว่าซาอูลไม่ยอมกลับใจและเขาไม่ได้ติดตามพระเจ้าด้วยหัวใจที่แท้จริงพระเจ้าก็ถอดถอนการเจิมจากซาอูลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อพระเจ้าถอดถอนการเจิมซาอูลซาอูลทำยังไงรู้ไหมครับซาอูลพยายามดึงเสื้อของซามูเอลเอาไว้บอกว่าไปอย่าฆ่าเถอะไปอย่าฆ่าเถอะเพราะว่าถ้าท่านจากไปเนี่ยประชาชนไม่เห็นท่านอยู่กับข้าพเจ้าเนี่ยประชาชนก็จะคิดว่าต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเขาดึงชายเสื้อของซามูเอลเอาไว้ให้กลับไปกับเขาไปหาประชาชนจนกระทั่งเสื้อซามูเอลขาดเลยเขาพูดกับซามูเอลบอกว่าข้าพเจ้าทำบาปแล้วขอบท่านโปรดให้เกียรติข้าพเจ้าไม่มีคำว่ากลับใจนะเขาบอกข้าพเจ้าทำบาปแล้วแต่ขอโปรดให้เกียรติข้าพเจ้าแล้วกันต่อหน้าพวกผู้ใหญ่และประชาชนขอกลับไปพร้อมข้าพเจ้ามันเป็นความชัดเจนมากๆเลยที่พระของซาอูลก็คือสายตาของคนอื่นความนิยมชมชอบเพื่อเขาจะดับความรู้สึกของการไม่เห็นคุณค่าตัวเองการที่เขามีพระอื่นในใจแบบนี้มันเลยทำให้วิญญาณที่จากพระเจ้าที่เคยส่งผ่านสิ่งดีๆให้กับเขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้รับพระองค์นั้นในที่สุดซาอูลเริ่มแทนที่หัวใจเขาด้วยพระอื่นและกลายเป็น turning point ครั้งที่2ของซาอูล turning point ครั้งแรกคือเมื่อเขาได้รับพระวิญญาณในชีวิตใช่ไหมครับเปลี่ยนเขาเป็นคนกล้าหาญ turning point ที่2ก็คือเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ14บอกว่าพระวิญญาณของพระยาเวละจากซาอูลมาถึงครั้งนี้พระวิญญาณได้พลากจากซาอูลแล้ววิญญาณชั่วจากพระยาเวก็ทรมานซาอูลแล้วเห็น2คําคือวิญญาณพระเจ้าและวิญญาณชั่วกลายเป็นว่าจากวิญญาณที่ดีๆที่ออสโมซิสให้กับชีวิตเขากลายเป็นวิญญาณที่ไม่ดีที่ทรมานชีวิตของเขาพระคัมภีร์ใช้คําว่าวิญญาณชั่วจากพระยาเวไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แต่อาจหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ละซาอูลและพระเจ้าทรงปล่อยให้วิญญาณที่ชั่วเนี่ยมาลังควานเขามันสื่อว่าแม้แต่วิญญาณที่ชั่วก็ไม่ได้ทำงานอยู่นอกขอบเขตการควบคุมของพระเจ้าวิญญาณชั่วไม่ได้ทำงานอยู่นอกขอบเขตการควบคุมของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ใช่วิญญาณที่ชั่วร้ายพระองค์คือวิญญาณที่บริสุทธิ์ตั้งแต่นั้นมาสิ่งที่ซาอูลออสโมซิสเข้ามาในชีวิตก็คือสปิริตที่ไม่ดีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วเขาตกต่ำลงเรื่อยๆตกต่ำลงเรื่อยๆวิญญาณชั่วก็ทรมานเขาทำให้เขาคลุ้มคลั่งเป็นเหมือนคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายซาอูลท้อแท้ริษยาหนักขึ้นซาอูลผิดคำพูดของตัวเองอาฆาตมาดร้ายและใช้ความรุนแรงมากขึ้นแม้กระทั่งกับทหารที่พักดีกับเขาอย่างดาวิดซาอูลตกต่ำจนในที่สุดเขาสิ้นหวังและก่อนที่ซาอูลจะไปถึงจุดจบในชีวิตเขาไปหาคนทรงซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกอิสราเอลว่าอย่าทำแบบนั้นเขาไปหาสปิริตที่ทำให้เขาดับความหวาดกลัวแต่ยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวมากขึ้นเราเห็นว่าปัญหาของซาอูลที่ชัดเจนที่ถูกยกมาตอนนี้คือผู้ที่เราใช้เวลาด้วยผู้ที่เราซึมซับด้วยเนี่ยคนเนี้ยจะสร้างลักษณะชีวิตของเราสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังไปเรื่องว่าถ้าเราเปลี่ยนหัวใจเราต้องเปลี่ยนคนที่เรารักสัปดาห์นี้เนี่ยจะพูดเรื่องการเปลี่ยนหัวใจด้วยการเปลี่ยนคนที่เราใช้ชีวิตร่วมด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนมันไม่ใช่เรื่องของการบอกคำสอนว่าคุณต้องทำ10อย่างจากนี้แต่คือการที่คุณจะต้องเอาชีวิตเข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าจนกระทั่งคุณซึมซับสิ่งดีจากพระเจ้าซึมซับความบริสุทธิ์เกิดความรู้สึกเกลียดบาปไม่ปรารถนาในบาปเพราะคุณซึมซับสิ่งดีจากพระเจ้าเหมือนดอกไม้ที่ออสโมซิสเอาน้ำจากแหล่งแห่งชีวิตนั่นเองบาปไม่ใช่ลิสต์ของการกระทำแต่บาปคือสถานะ
ของชีวิตที่ตรงข้ามกับพระเจ้าและความดีบาปไม่ใช่ลิสต์ไอเทมของการกระทำผิดแต่บาปคือสถานะของชีวิตที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าและความดีบาปของซาอูลไม่ใช่แค่อนุสาวรีย์ที่เขาสร้างให้ตัวเองแต่บาปของซาอูลคือหัวใจที่หยิ่งและยกย่องตัวเองต่างหากบาปของซาอูลไม่ใช่การถวายเครื่องสัตวบูชาเองแต่บาปของซาอูลคือการหลงตัวเองจนคิดว่าจะทำได้ในสิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เขาทำบาปของซาอูลไม่ใช่แค่การไว้ชีวิตสัตว์ของคนอามาเลกแต่บาปของซาอูลคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและคิดว่าวิธีของตัวเองดีกว่าวิธีที่พระเจ้าบอกเอาไว้บาปมันลึกกว่าการกระทำถ้าคุณตัดสินว่าบาปคือการกระทำคุณเสียใจที่คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าเรากำลังมองเพียงแค่สิ่งผิวเผินและถ้าหากเราเปลี่ยนแค่การกระทำเป็นลิสต์ไอเทมของสิ่งที่ผิดเราจะเปลี่ยนมันไม่ได้จริงเพราะบาปมันลึกกว่านั้นมันอยู่ใต้ดินมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้สร้างอนุสาวรีย์มันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ไว้ชีวิตสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นทรัพย์สินมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ถวายสัตว์บูชาเองทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่บาปมันลึกกว่าการกระทำแต่บาปมันคือหัวใจและที่อยู่ของชีวิตและบาปของซาอูลคือการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางแม้เขาจะให้ผู้คนนิยมชมชอบแต่ลึกที่สุดก็คือเพื่อเติมช่องว่างใหญ่ๆในใจของเขาเองเขาแสวงหาความรักเขาแสวงหาเกียรติเขาแสวงหาใครสักคนที่จะสนใจหรือใส่ใจเขาความนิยมชมชอบคือพระสำคัญของชีวิตซาอูลผมได้คุยกับคนหนุ่มสาวถามพวกเขาว่าในยุคปัจจุบันนี้อะไรคือการล่อลวงที่ยากลำบากเขาก็บอกก็เป็นเรื่องแบบเดิมๆนะนอกจากเรื่องของความอยากมีอยากได้เรื่องเพศเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คนยุคนี้นะครับในคนหนุ่มสาวถูกทดลองใจเยอะก็คือความนิยมชมชอบของคนเพราะเขาโตมากับยุคของโซเชียลมีเดียเมื่อโพสต์ไปจะมีใครบางคนที่ตอบรับใครบางคนกดไลค์ใครบางคนให้ความสำคัญใครบางคนให้ความสนใจและเขายอมรับว่าสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นสำหรับยุคนี้ก็คือพลาของการเป็นที่สนใจการถูกเห็นคุณค่าถ้าจะซื้อของมีค่าหรือของแบรนด์เนมก็เพื่อจะให้ใครสักคนหนึ่งเกิดความสนใจมันกลายเป็นพลาที่เขายอมรับเลยอย่างผมก็ประทับใจความจริงใจเขาบอกว่าพระสำหรับคนยุคนี้ในมุมมองของเขาที่เป็นวัยรุ่นเขามองว่าการนิยมชมชอบของผู้คนนี่แหละคือพระที่ล่อลวงใจคนในยุคใหม่ทุกวันนี้สิ่งที่ซาอูลเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องเรือนที่ได้รับการชำระในมัทธิว12ข้อที่43ถึง45พี่น้องคงเคยเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ไปเที่ยวหาที่กันดารน้ำเพื่อจะแสวงหาที่ที่จะหยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างถูกปัดกวาดและจัดเป็นระเบียบผีร้ายที่ถูกขับออกไปแล้วจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวคือร้ายกว่าตัวมันเองเข้ามาอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรกคนในยุคชั่วร้ายก็เป็นอย่างนั้นแหละพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในตอนนี้ว่าบ้านที่ถูกชำระแล้วถ้าไม่ถูกเติมเต็มสุดท้ายสิ่งที่ถูกชำระออกไปก็จะกลับมาพร้อมกับที่นั่งที่รุนแรงแล้วก็เลวร้ายกว่าซาอูลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอุปมาในมัทธิว12ข้อที่43ถึง45นี้เขาเป็นคนที่ดูดทรัพย์จากสปิริตที่ไม่ถูกต้องและมันทำให้ชีวิตเขาตกที่นั่งร้ายแรงกว่าก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำตอนสมัยที่ผมได้รู้จักพระเจ้าแรกๆวันแรกที่มาโบสถ์ผมได้รับหนังสือเล่มนึงจากโบสถ์ชื่อว่าใจฉันคือบ้านพระคริสต์หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เปรียบเทียบภาพของการเป็นคริสเตียนเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งที่เราเปิดประตูให้กับพระเยซูได้เข้ามาในบ้านของเราส่วนใหญ่เวลาแขกมาบ้านพี่น้องจะเชิญแขกไปที่ไหนครับห้องรับแขกใช่ไหมครับเพราะว่าห้องรับแขกเป็นห้องที่มีความเหมาะสมเราจัดแต่งห้องรับแขกให้สวยงามเก็บข้าวของอะไรต่างๆเวลาของรกๆเราไปเก็บที่ไหนครับคุยไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของวันนี้แขกมาใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดนะฮะเราทำให้ห้องรับแขกดูดีที่สุดเป็นห้องที่เราอยากให้แขกมาแล้วเขารู้สึกสบายใจแต่ห้องรับแขกอาจจะไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราทั้งหมดนะครับเราเชิญพระเยซูเข้ามาในห้องรับแขกพื้นที่ที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้มันสวยงามบางคนก็เชิญพระเยซูมาที่ห้องทำงาน
พื่อจะให้พระองค์เข้ามาช่วยมีส่วนในการงานของเราธุรกิจการค้าของเราจะได้ไปได้ดีบางคนก็เชิญพระเยซูมาที่ห้องอาหารเพื่อให้พระองค์มาดูแลปากท้องความเป็นอยู่ของเราให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเราเชิญพระเยซูมาที่ห้องนั่งเล่นเพื่อให้พระองค์มาช่วยสร้างความสุขให้กับเราทำให้เรามีความสุขในชีวิตมีความเพลิดเพลินมีเสียงหัวเราะแต่มีห้องหนึ่งในบ้านหลังนี้ที่เจ้าของบ้านไม่ได้เปิดให้พระเยซูเข้าไปเป็นห้องมืดห้องหนึ่งแล้วเราก็ให้พระเยซูอยู่ในพื้นที่บ้านในห้องต่างๆที่ว่าแต่ไม่ให้พระเยซูเข้ามาในห้องนี้และเก็บมันไว้เป็นพื้นที่มืดปิดตายนานวันเข้าห้องที่ไม่ได้ถูกสะสางไม่ได้มีพระเยซูเข้าไปไม่ได้ถูกจัดการเริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมากลิ่นก็เริ่มลามจากห้องมืดนั้นไปยังห้องอื่นห้องอื่นจนบ้านทั้งหมดเหม็นตลบอบอวลในที่สุดเจ้าของบ้านต้องยอมให้พระเยซูเข้ามาในห้องมืดนั้นเพื่อจะชำระและเพื่อจะล้างซาอูลก็เป็นเหมือนคนคนนี้ที่ไม่ได้เปิดห้องมืดของชีวิตตัวเองให้พระเจ้าและห้องมืดนั้นส่งอิทธิพลทำลายบ้านทำลายชีวิตที่ควรจะสวยงามของเขาทั้งหมดลงไปวันนี้การครอบครองของพระเจ้าในชีวิตจริงต้องให้พระองค์ครอบครองอย่างสมบูรณ์ลากลึกของการกระทำที่ผิดจึงไม่ใช่แค่ลิสต์ของบาปแต่มันคือใจที่ถลายห่างไกลไปจากพระเจ้าถ้าคุณจะแก้ไขบาปคุณก็ต้องแก้ไขคือเอาหัวใจกลับมาอยู่ใกล้พระเจ้าดังนั้นหนทางที่จะชนะนิสัยบาปได้ก็คือการเอาหัวใจกลับมาใกล้พระเจ้าผมก็เป็นคริสเตียนมา20กว่าปีผมพยายามต่อสู้กับบาปพยายามชนะบาปผมพยายามประพฤติตามคำสอนใช้แรงของตัวเองความตั้งใจการตัดสินใจการสารภาพบาปหลายอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ผมพบว่าวิธีที่พระเจ้าใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้ผลดีที่สุดก็คือการเอาหัวใจของผมกลับมาใกล้พระเจ้าซึ่งคริสเตียนเรียกคำนี้ง่ายๆก็คือการติดสนิทกับพระเจ้านั่นเองเมื่อเราเอาหัวใจมาผูกพันกับพระเจ้าไม่ได้มีแค่ครึ่งใจเราติดสนิทกับพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตเมื่อเราเจอบทสนทนาที่ไม่ถูกใจเราเจอการล่อลวงด้วยบาปเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาเรารับรู้เรามี awareness เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามันได้ช่วยทำให้เราสามารถจะระวังชีวิตตัวเองและมีชัยเหนือบาปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้หัวใจหลักคืออะไรหัวใจหลักก็คือการกลับมาติดสนิทกับพระเจ้าการมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตการซึมซับจากพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงชีวิตกลายเป็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตกลายเป็นผลลัพธ์จากการติดสนิทจากการใกล้พระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อที่4ถึง5พระเยซูพูดบอกว่ากุญแจของการเกิดผลคือการติดสนิทยอห์น15ข้อ4ถึง5บอกว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเขาพวกท่านก็เช่นกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราพระเยซูบอกว่าให้ติดสนิทแล้วจะเกิดผลข้อ5ตอนท้ายบอกว่าถ้าแยกจากเราพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าแยกจากพระเจ้าจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้เลยเพราะการเกิดผลชีวิตมันมาจากการออสโมซิสในฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่เกิดเป็นผลนั้นเนี่ยไม่ใช่กิจการงานที่ใหญ่โตการเจิมที่แบบเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพละกำลังพันธกิจที่ขยายกว้างใหญ่แต่ผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราวิ่งในลองรันได้ก็คือผลของพระวิญญาณเราเห็นคนที่ทำการงานใหญ่โตแต่สุดท้ายยืนระยะไม่ได้เพราะขาดผลพระวิญญาณผลที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการสร้างอย่างแรกในตัวของเราคือผลพระวิญญาณไม่ใช่แค่ผลงานที่ใหญ่โตความสำเร็จหอคอยที่ใหญ่เรืออนุสาวรีย์ที่เราจะสร้างพระองค์ต้องการสร้างผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราและผลพระวิญญาณจะทำให้คุณสามารถวิ่งมาราธอนและจบอย่างสวยงามได้ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ไปพร้อมกันได้มั้ยครับ1 2 3ส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพระคัมภีร์บอกว่านี่คือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผลเรื่องความดีความรักความยินดีความสุขความอดทนและความกรุณาความซื่อสัตย์การบังคับตนความอ่อนโยนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลด้านชีวิตเพราะฉะนั้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากให้เห็นแง่มุมการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนอย่างน้อย4แง่มุม
จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็น4แง่มุมของผลการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนอย่างแรกคือเป็นผลเพื่อพร้อมกันเป็นผลหมายความว่าสิ่งที่แสดงออกจากสาเหตุบางอย่างที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนเป็นผลจากการอยู่ในแหล่งของชีวิตอยู่ในแหล่งที่ทำให้เราแสดงผลลัพธ์ออกมาการมีพระวิญญาณอยู่ภายในเป็นเหมือนกับเมล็ดที่เราปลูกเอาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจนสุดท้ายเมล็ดนั้นเติบโตและก็งอกงามผลพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลจากการมีพระวิญญาณอยู่ภายในดังนั้นถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนในบางเรื่องอย่าเพิ่งถอดใจขอให้คุณตระหนักว่าสิ่งนี้คือผลของการมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตแล้วนำตัวไปติดสนิทตระหนักถึงพระวิญญาณรับรู้ถึงพระองค์เสมอสุดท้ายผลลัพธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตตามมาอันนี้คือสิ่งที่ผมมีประสบการณ์ในชีวิตผมเองนะผมก็ยังบกพร่องหลายเรื่องนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตผมที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการที่ผมเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าและทำให้ผมไวกับบาปและรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่พระต้องการให้ทำสองก็คือเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยผลพระวิญญาณเนี่ยเป็นผลพืชจะเกิดผลทีละเล็กทีละน้อยจะไม่ได้เกิดผลแบบฉับพลันทันทีในช่วงเวลาข้ามคืนมะม่วงออกเป็นผลสุกกินได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กทีละน้อยพืชใช้เวลาเติบโตและเราไม่สามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน growth หรือความเติบโตของชีวิตจึงต้องอาศัยความอดทนบางครั้งเราจะไม่เห็นความแตกต่างของมันในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าในระยะยาวคุณจะเห็นความแตกต่างของมันและการที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องขั้นตอนเป็นเรื่อง growth เป็นเรื่องทีละเล็กทีละน้อยที่อาศัยเวลามันจะทำให้เรา deep อีกด้านหนึ่งก็คือ deep ขึ้นลึกขึ้นในด้านพระคุณคนจะลึกซึ้งในพระคุณถ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเกิดขึ้นเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบฉับพลันเราจะไม่ดีฟในพระคุณเลยมันจะตื้นเขินเปาโลพูดถึงหนามใหญ่ของเขาและหนามใหญ่ทำให้เขาลึกในพระคุณดีฟในพระคุณมันจะเป็นกระบวนการที่พระคัมภีร์ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยและ3คือเกิดจากภายในถ้าพี่น้องนึกถึงผลพระวิญญาณ9อย่างเนี่ยเป็นคุณลักษณะทั้งหมดเลยผลพระวิญญาณ9อย่างไม่ใช่ทักษะไม่ใช่เชิงความสามารถเลยแต่เป็นเชิงคุณลักษณะค่านิยมความดีดังนั้นผลพระวิญญาณจึงเป็นเรื่องของพื้นที่ภายในที่ต้องแสดงออกมาเราไม่สามารถจะเอาผลไม้ไปแปะต้นไม้ด้วยกาวแล้วบอกนี่คือการเติบโตของต้นไม้ได้ผลพระวิญญาณไปสุดต้องออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกและสิ่งที่4คือต้องเกิดทุกด้านพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงผลออกมาในพระคัมภีร์ข้อนี้9อย่างไม่ได้บอกแค่อย่างเดียวบอก9อย่างในการเติบโตของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนต้องมีครบทุกด้านเพราะการเปลี่ยนแปลงทุกด้านจะเกื้อกูลกันมันจะพึ่งพาซึ่งกันและกันเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนนะครับถ้าคุณมีผลพระวิญญาณอดทนแต่คุณไม่มีผลพระวิญญาณแห่งความยินดีจะเป็นยังไงครับเราจะทนได้ไม่นานเราจะทนทุกข์และสุดท้ายความอดทนของเราจะไปได้ไม่ไกลเมื่อความยินดีไม่ตามความอดทนเราก็จะทนได้ไม่นานหรือเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งสมมติเราโตในผลพระวิญญาณสันติสุขเรามีสันติสุขแต่เราไม่โตในผลพระวิญญาณเรื่องของความรักความสุภาพอ่อนโยนพี่น้องคิดว่าสันติสุขของเราจะมาจากไหนครับถ้าสันติสุขเราโตแต่ว่าเราไม่โตในความรักความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยเราจะมีสันติสุขแบบจอมปลอมสันติสุขของเราจะมาจากการไม่แคร์ใครถูกไหมเป็นสันติสุขฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์โอ้เป็นไงไม่แคร์ฉันมีความสุขฉันมีสันติสุขของฉันมันเป็นสันติสุขจอมปลอมไงดังนั้นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะโตแค่ด้านเดียวที่เด่นชูดออกมาโดยทิ้งด้านอื่นไม่ได้แต่ทุกด้านจำเป็นและส่งเสริมซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากใครโตในผลพระวิญญาณแห่งการรู้จักบังคับตนแต่ไม่โตในความถ่อมสุภาพอ่อนโยนการบังคับตนของเขาจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยยกตัวเองตัดสินคนอื่นมีใจตัดสินเพราะเขาไม่โตในผลพระวิญญาณอื่นและมันจะทำร้ายชีวิตของเขา
ผลพระวิญญาณจึงต้องโตอย่างสมมาตรถ้าคุณไม่โตในผลพระวิญญาณอย่างสมมาตรในที่สุดมันจะสร้างปัญหาให้กับกันและกันเองในยากอบบทที่4ข้อ20บอกว่าถ้าใครเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตัวเองเข้ามานมัสการพระเจ้าบอกรักเสร็จแล้วออกไปนินทาผู้คนคัมภีร์บอกว่าผู้นั้นเนี่ยก็เป็นคนโกหกมุสาเพราะใครที่ไม่รักพี่น้องที่มองเห็นจะไปรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ยังไงการเติบโตของชีวิตมันต้องสมมาตรถ้าคุณสุภาพอ่อนโยนนะสมมติเราเป็นคนอ่อนสุภาพคุยกับใครครับผมครับผมคุณท่านนะแต่ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ในการพูดความจริงเราไม่โตในผลพระวิญญาณที่กล้าจะพูดความจริงเราไม่ซื่อสัตย์ที่จะพูดความจริงความสุภาพอ่อนโยนของเราอะจะกลายเป็นความสุภาพอ่อนโยนที่เห็นแก่ตัวเองทำไมถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเราสุภาพเพื่อให้คนรักเราเพื่อให้คนรู้สึกว่าเราดีกับเขาแต่เราไม่ใช่เกิดความสุภาพอ่อนโยนมาจากการรักเขาไงเพราะถ้าคุณรักเขาคุณรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่มันอันตรายกับเขาแล้วคุณไม่กล้าซื่อสัตย์ที่จะพูดความจริงกับเขาเนี่ยมันหมายความว่าเราสุภาพเพราะเรารักตัวเองไงอยากให้เขารู้สึกดีกับเราเราโซไนซ์โซกู๊ดเลยนะแต่เราก็ไม่ได้สุภาพจากความรักเขาจริงๆอ่ะเพราะไอ้เรื่องที่มันดีกับเขาเราไม่กล้าบอกเขาผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงต้องเกื้อกูลกันพี่น้องลองดูภาพถังไม้สมัยก่อนเราจะเห็นถังนี้เนาะเป็นถังที่เราใช้ตักไอ้พวกไอ้เต้าหวยนะครับเฉาก๊วยนะครับถังไม้นี่เนี่ยมันมีประกอบด้วยซี่ไม้หลายๆซี่นะครับถังหมักไวน์ก็ได้นะครับระดับน้ำของถังนี้จะอยู่ขึ้นอยู่กับซี่ไม้ไหนครับซี่ที่สั้นที่สุดแม้จะมีซี่ไม้บางอันโดดเด่นมากเลยเนี่ยแต่ระดับน้ำของถังนี้จะถูกกำหนดด้วยระดับซี่ไม้ที่สั้นที่สุดเท่านั้นลักษณะชีวิตที่อ่อนของเรามันจะกำหนดปัจจัยหลายอย่างในชีวิตผลพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงต้องเติบโตทุกๆด้านและเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าจนพระเจ้าสำแดงกับเราว่าด้านไหนเป็นด้านผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราต้องถูกพัฒนาและเสริมสร้างแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าชีวิตคุณจะเกิดผลยังไงเมื่อคุณยกระดับซี่ไม้ทั้งหมดขึ้นน่ะคุณจะเป็นถังที่พร้อมสำหรับรับบรรจุน้ำได้มากขึ้นเพื่อแจกจ่ายกับผู้คนวันนี้นี่จึงเป็นลักษณะผลพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเกิดจากภายในเกิดทีละขั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นผลจากการมีพระวิญญาณและต้องเกิดทุกด้านอย่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่าบอกว่าโอ้กันผมแข็งเรื่องนี้จุดอ่อนเรื่องนั้นผมละเลยมันซาอูลก็มีปัญหาเพราะจุดอ่อนของเขาที่เขาละเลยแม้วิธีการบริหารบอกว่าให้เราโฟกัสจุดแข็งทำให้จุดแข็งมันแข็งสุดๆไปเลยเพราะเราแก้จุดอ่อนไม่ได้แต่สำหรับชีวิตของเราบางทีลักษณะจุดอ่อนบางอย่างนะผมไม่ได้พูดในเชิงทักษะความสามารถนะครับคนเราแข่งทักษะทุกเรื่องไม่ได้แต่ในด้านลักษณะชีวิตเป็นโจทย์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะจัดการชีวิตของเราให้เราเติบโตทุกๆด้านขึ้นมาคำถามก็คือแล้วทำยังไงล่ะทำยังไงจะให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์โตในเราถ้าเป็นน้องฟังคำเทศนาตั้งแต่ต้นดูตัวอย่างซาอูลดูตัวอย่างดอกไม้ที่ออสโมซิสมาถึงตอนนี้พี่น้องคงรู้แล้วว่ามันจะทำยังไงใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราเคยฟังเรื่องพระคัมภีร์เรื่องของผลพระวิญญาณนี่เราจะทำยังไงนะอธิษฐานภาษาแปลกๆเยอะๆหรือเปล่านมัสการเยอะๆหรือเปล่าจะได้ทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดในเราเยอะๆแต่พอเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าพี่น้องคงพอจะเห็นว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เจริญเติบโตคำตอบก็คือคุณทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์โตด้วยตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับต้นไม้ให้ออกผลได้แต่เราทำได้ก็คือการทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมให้กับเมล็ดพืชที่ถูกหว่านให้กับต้นไม้ต้นนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า cultivate การทำนุบำรุงใส่น้ำใส่ปุ๋ยดูแลจนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและทำให้ต้นไม้ต้นนี้สามารถเติบโตขึ้นมาและออกผลงดงามได้เราบังคับผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แต่เราทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมชีวิตจนเราซึมซับสิ่งดีจากพระวิญญาณและแสดงผลออกมาได้เรารู้เรื่องผลพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23แต่กาลาเทียบทที่5ไม่ได้พูดแค่ลิสต์ผลพระวิญญาณข้อก่อนและหลังจากนั้นพูดถึงวิธี cultivate วิธีการทำนุบำรุงเพื่อจะทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลมากขึ้นในเราด้วยผมอยากให้พี่น้องอ่านไปด้วยกันนะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อที่16ถึง17 1 2 3แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า
จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำลองมองดูข้อ16สิครับพี่น้องเห็นอะไรอยู่ในข้อ16ครับท่านเห็นอะไรอยู่ในข้อ16และคิดว่าในข้อ16สามารถจะเป็นวิธีการทำนุบำรุงต้นไม้ทำนุบำรุงชีวิตเราที่ทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดมาได้อย่างไรอีก2ข้อที่อยากพี่น้องอ่านนะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ24ถึง25 1 2 3ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กลางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยพี่น้องอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในนี้นะครับวิธีการทำดูบำรุงชีวิตฝ่ายวิญญาณนะผมอยากจะเสนอ3อย่างเป็นวิธีที่ท่านจะดูแลทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตลักษณะดีๆเกิดขึ้นอย่างที่1ก็คือให้อยู่ในพระวิญญาณอยู่ในพระวิญญาณพระคัมภีร์ใช้คำว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคำว่าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยภาษาเดิมหมายถึงการเดินรอบๆการอยู่ในนั้นการใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นวิธีการทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดออกมาด้วยการทำนุบำรุงตัวเองก็คือการอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์การติดสนิทสำหรับผมก็คือการมีหัวใจผูกพันกับพระเจ้าตลอดเวลาการมีหัวใจผูกพันกับพระเจ้าเสมอการบำรุงถึงพระเจ้าในชีวิตถ้าถามว่าอธิษฐานเป็นชั่วโมงเขาทำกันยังไงมันไม่ใช่แค่เวลาจอดจงเวลาเดียวนะแต่หมายถึงชีวิตเมื่อเขาขับรถเขานั่งอยู่คนเดียวในรถเขาระลึกถึงพระเจ้าเขาอธิษฐานเขาพูดคุยเขารับฟังเมื่อเขาเดินออกกำลังกายเขาใช้เวลาในการใคร่ครวญทบทวนชีวิตมี awareness ถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำใช้คำที่คนข้างนอกเข้าใจง่ายๆคือมีสติที่จะรับรู้ถึงพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของเราเสมอมันเป็นการเดินร่วมทางกับพระเจ้าเราไปดีลลูกค้าร่วมทางกับพระเจ้าเราไปแก้ไขปัญหาร่วมทางกับพระเจ้าเราใช้ชีวิตร่วมทางกับพระเจ้าจนสุดท้ายเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดทุกเวลาของเราและการอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะทำให้คุณยำเกรงจะสร้างผลบางอย่างและวิธีนี้จริงๆได้ผลกับผมมากๆเลยได้ผลกับผมมากๆเมื่อผมแบบพาตัวเองเข้ามาตระหนักและรับรู้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตตลอดเวลานะพระเจ้าช่วยผมมากทำให้ผมมีความปรับปลื้มใจมีสันติสุขนะครับสามารถอดกลั้นใจได้ดีขึ้นมีความหวังมีความเชื่อมีหลายอย่างที่มากกว่าลิสต์ผลพระวิญญาณ9อย่างจากการอยู่ในพระวิญญาณและสิ่งที่2คือหวานในพระวิญญาณหวานสิ่งฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังคำว่าไม่สนองคือไม่ fulfill มันไม่เติมเต็มมันนะความหมายถึงการไม่เติมเต็มมันไม่ทำให้มันสมบูรณ์ไม่ complete มันพูดถึงการเติมมันการเติมมันเพราะฉะนั้นเองวิธีที่จะทำให้คุณทำนุบำรุงจิตวิญญาณได้คือคุณต้องหว่านสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณหว่านสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณถ้าเราหว่านสิ่งเนื้อหนังในตัวของเราเราก็จะเกี่ยวสิ่งเนื้อหนังถ้าไม่อยากเกี่ยวเนื้อหนังก็อย่าหว่านสิ่งเนื้อหนังสิ่งที่เราชมสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เรารับเข้ามาในชีวิตอย่าไปหวานสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังแล้วคุณจะไม่ต้องเกี่ยวเนื้อหนังแต่ให้หวานสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณรับชมสิ่งที่มันจะลงจิตใจความดีความรักความปลับปลื้มสันติสุขสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณคุณเจริญขึ้นคุณก็จะเกี่ยวสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณดังนั้นการหวานสำคัญนะแค่อยู่เฉยๆต้องหวานด้วยต้องหวานด้วยหวานเมล็ดดีๆลงไปในใจเราหวานคำพูดดีๆลงไปกับชีวิตเราเอาคำโกหกที่มารใส่ให้กับเราออกไปอย่าไปหว่านมันในหัวเราเราไม่มีค่าใครๆเขาก็ไม่แคร์เรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าไปหว่านสิ่งนี้นี่ไม่ใช่การหว่านสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณนี่คือการหว่านสิ่งที่เป็นเนื้อหนังอย่าหว่านมันคุณจะได้ไม่ต้องเกี่ยวมันและสิ่งที่3สุดท้ายก็คือดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณท่านพี่ใช้คำว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณลากศัพท์หมายถึงการเดินสวนสนามเดินมาร์ชเป็นเพลงมาร์ชมันเดินสวนสนามเดินไปข้างหน้านะครับคุณจะบำรุงชีวิตฝ่ายวิญญาณคืออยู่ในชีวิตที่ตระหนักรับรู้ถึงพระวิญญาณ
แล้วหว่านสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณลงไปกับชีวิตแล้วก็เดินไปข้างหน้าตลอดเดินไปข้างหน้าตลอดเชื่อฟังและตอบสนองรักษาก้าวเดินของคุณแม้มันจะไปก้าวเล็กๆก็เดินก้าวเล็กๆรักษาก้าวเดินคีพเพสเพื่อคุณจะไปต่อไปเรื่อยๆในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในจิตใจและเมื่อนั้นเนี่ยพระเจ้าจะช่วยทำให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เริ่มเกิดในตัวของเราและเมื่อลักษณะชีวิตเติบโตเราจะรักษาความสำเร็จได้ในระยะยาวมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมไม่ทราบที่มาเขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้ก็คือการมีเวลาลำพังกับพระเจ้าของขวัญที่ดีที่สุดเลยที่ท่านจะมอบให้กับชีวิตตัวเองคือการมีเวลาที่จะรับรู้พระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าผมในฐานะผู้ที่ทำงานในโบสถ์เราทำได้แค่เตรียมคอนดิชันที่ดีที่สุดทำได้แค่ให้พี่น้องได้ยินเสียงเคาะเรียกและเมื่อพี่น้องอยู่ในคอนดิชันที่ดีที่สุดในการที่จะได้เปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาผู้ที่นำให้ท่านเปลี่ยนแปลงได้มีเพียงคนเดียวก็คือพระเจ้าคำเทศนาทุกอย่างทำได้แค่เตรียมคอนดิชันที่ดีที่สุดที่ท่านจะเปิดใจและเมื่อท่านได้มีเวลาลำพังกับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับวันนี้ที่เราจะมีใจและมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าแบบนี้ฮาเลลูยาถ้าร่างกายต้องการอากาศเพื่อหายใจถ้าชีวิตต้องการน้ำเพื่อจะทำให้ดำรงอยู่ได้จิตวิญญาณเราก็ต้องการพระเจ้าดำรงอยู่ภายในเราขอให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการพูดคุยกับพระเจ้าตระหนักถึงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับท่านนะครับจะเปิดให้เป็นเวลาหนึ่งที่ท่านจะอธิษฐานครับYou take away our love.
สอนเราที่จะอยู่ในพระองค์พระทรงสอนเราที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพระองค์พระนำเราที่จะวางชีวิตของเราในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณพระทรงเสริมกำลังเราที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ก้าวต่อก้าวขอให้ความดีให้ความรักให้ความยินดีให้สันติสุขได้งอกงามในจิตวิญญาณของเราให้ความอดทนความกรุณาความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนได้เพิ่มพูนเข้าในชีวิตของเราให้ความเต็มปรีมาจากพระองค์ความอิ่มล้นมาจากพระองค์ขอบคุณพระเยซูผู้รักเราและอยู่กับเราเสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาทุกเวลาของชีวิตเราได้ยำเกรงและรักพระองค์ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ให้พูดคุยกับพระองค์และได้เดินตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ทีละก้าวทีละก้าวที่พระองค์จะทรงนำไปขอให้บรรยากาศวันละ24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันเป็นบรรยากาศที่เราได้อยู่ในพระองค์เสมอทุกเวลาพระเจ้าหากวันนี้ช่วงที่ผ่านมาพวกข้าพระองค์ได้วางสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังลงไปในชีวิตและวันนี้ต้องผจญอยู่กับมันต้องทุกข์กับพงน้ำของเนื้อหนังที่มันงอกและเจริญขึ้นวันนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดขจัดเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปทีละต้นทีละต้นขอพระองค์ทรงปลูกสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณความดีความรักสันติสุขความยินดีความอดทนความกรุณาการรู้จักบังคับตนและความสุภาพอ่อนโยนขอทรงหว่านสิ่งนี้ลงในหัวใจครับพระองค์เสมอเถิดพระบิดาขอขอบคุณพระองค์ผมอยากให้พี่น้องได้แบ่งปันกับคนข้างมีอยู่2คำถามครับที่ผมคิดว่าจะเป็นคำถามที่ช่วยท่านในการสนทนากับคนข้างๆนะผมอยากให้ท่านได้แบ่งปันเรื่อง2คำถามคำถามที่1ก็คือว่าเคยมีประสบการณ์ครั้งใดที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านบ้างเคยมีประสบการณ์ครั้งใดที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงบางเรื่องของท่านผ่านการติดสนิทกับพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการติดสนิทกับพระเจ้านะครับมีประสบการณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นยังไงและคำถามที่2ก็คือว่าเราเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ติดสนิท กับพระเจ้าได้อย่างไรในชีวิตจริงของเราเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ติดสนิท กับพระเจ้าได้อย่างไรในชีวิตจริงของเรา2คำถามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ